สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญเอ๋ยนะคะวันนี้มาพบคุณหมอเรื่องการทำหมันเดี๋ยวรอวัดความดันด้านนี้สักครู่นะคะนี่แม่จะทำอะไรก็ในเมื่อเอ๋ยไม่เปลี่ยนใจเรื่องแต่งงานแม่ก็จะไม่ขวางแต่แม่จะไม่ยอมให้แกมีทายาทในพวกมันฉันรู้ว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของเอ๋ยกับริต้าเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือกันเธอเข้าใจผิดแล้วฉันไม่สนใจเรื่องการแต่งงานฉันแค่ไม่อยากให้ลูกฉันเป็นเครื่องมือผลิตทายาทให้กับเจ้าสัวลูกฉันไม่ใช่เครื่องมือของใครมันก็เหมือนกันนั่นแหละเราต้องล้มงานแต่งงานทำเหมือนที่เธอเคยทำกับงานแต่งงานของไมค์กับเมฆหรอกระจอกล้มงานแต่งงานเจ้าสัวก็จัดใหม่ได้ฉันมีแผนที่ดีกว่านั้นในเมื่อเราสองคนไม่อยากให้เอ๋ยมีทายาทเราก็ทำให้เอ๋ยไม่มีทายาทซะเอ๋ยแม่หรอเอ๋ยแม่ต้องทำแกต้องทำหมันห้ามมีลูกแกไม่ใช่เป็นเครื่องมือของคนพวกนั้นแม่จะไม่ยอมให้พวกมันสมหวังแม่เอ๋ยไม่เคยคิดเลยนะว่าแม่จะเป็นไอ้หนักขนาดเนี้ยแม่ทำได้ทุกอย่างแกก็รู้แม่ทำได้หมดแกต้องทำตามที่แม่สั่งเอ๋ยไม่ทำเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยถ้ารู้ว่าช่วยพายเอ๋ยหนีฉันเอาจะตายแน่นะนันลินแกต้องไปทำหมันนี่คือคำสั่งทำไมแม่ต้องบังคับเอ๋ยเอ๋ยไม่ทำแกต้องขับแกอยากจะแต่งงานกับยาลิต้าก็ได้แต่แกห้ามมีลูกให้พวกดากอนกุ๊บห้ามมีทายาทสืบทอดสันดานชั่วๆของพวกมันเป็นอันขาดแค่มีพ่อแกกับไอ้เจ้าสัวนั่นน่ะมันก็ลงโลกมากพอแล้วแม่นั่นมันพ่อกับปู่เอ๋ยนะแล้วมันเห็นแกเป็นลูกเป็นหลานมันไหมมันเห็นแกเป็นทาสสั่งอะไรก็ต้องทำตามมันคิดว่าสายเลือดที่มันวนอยู่ในตัวแกมีค่าเหมือนทองแท้ที่จริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรจากขยะแล้วชีวิตของแกมันยังคิดเลยนะว่าเป็นเพราะมันแกถึงได้เกิดมาแต่มันลืมไปโหฉันเป็นคนเลี้ยงแกมาเจ้าของชีวิตของแกก็คือฉันไม่ใช่พวกมันแกต้องทำตามคำสั่งของฉันถ้าแม่บอกให้เอ๋ยไม่ตายอ่ะเอ๋ยต้องทำไหมนี่แกมาชนฉันเหรอคนเอ๋ยเอ๋ยไม่ได้มาชนเอ๋ยถามเอ๋ยถามเพราะเอ๋ยอยากรู้แม่ทำไมอ่ะทำไมชีวิตเอ๋ยมีแต่คนต้องมาบงการทำไมเอ๋ยไม่ค่อยคิดอะไรได้บ้างเลยอ่ะทำไมอ่ะแม่ทำไมอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมก็บอกว่าฉันเป็นคนทำให้แกเกิดมาไงถ้าฉันทำแท้แกไปตั้งแต่วันนั้นอ่ะแกก็ไม่ต้องมาเถียงจะชดแบบนี้แกต้องตอบแทนบุญคุณฉันไปอย่าฉันเดี๋ยวนี้นะไปไปแม่บอกให้ไปไงแกกล้าขัดคำสั่งฉันใช่ไหมถ้าฉันต้องตีแกให้ตายฉันก็จะทำไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไปกับฉันเดี๋ยว
ู่นี้นะขวัญเอ๋ยไป